ข้อความที่ว่าจงระวังชาวกรีกที่ถือของขวัญมาจากคำพูดของลาโอคูออนนักบวชผู้เกือบช่วยกรุงทรอยให้รอดพ้นจากกลม้าไม้ของชาวกรีกถ้าเทพเจ้าไม่เข้ามาแทรกแซงเสียก่อนพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ใน His Talk ตอนที่111ลาโอคูออนผู้เกือบเซฟกรุงทรอยสวัสดีครับพบกับ His Talk by Che จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่มีความสนใจประวัติศาสตร์และศิลปะตะวันตกต้องเคยเห็นภาพประติมากรรมที่นำมาทำเป็นปกของรายการตอนนี้กันบ้างประติมากรรมหินอ่อนขนาดใกล้เคียงกับคนจริงซึ่งมีความสูงกว่า2เมตรนี้ชื่อว่าลาโอคูออนแอนด์ฮิสซันส์หรือลาโอคูออนกับลูกๆเป็นประติมากรรมโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งขุดค้นพบในกรุงโรมเมื่อปี1506ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่นครวาติกันนั่นแหละครับลาโอคูออนคือใครและเหตุใดเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากความตายของลูกชายทั้งสองคนที่จบชีวิตเพราะงูทะเลอย่างน่าอนาถทั้งที่เขาเกือบจะช่วยให้กรุงทรอยรอดพ้นจากกลม้าไม้ของชาวกรีกได้สำเร็จอยู่แล้วในเหตุการณ์ที่เป็นจุดพลิกผันสำคัญของสงครามทรอยตามเทพกรณำกรีกโรมันเนี่ยลาโอคูออนเป็นนักบวชของเทพอพอลโลขณะที่บางฉบับก็บอกว่าเขาเป็นนักบวชของโพไซดอนหรือเนปจูนเทพแห่งท้องทะเลแม้จะปฏิญาณตนครองตัวเป็นโสดแต่ต่อมาเขากลับแต่งงานแล้วก็มีลูกชาย2คนนั่นก็คืออันติฟันเตสกับทิมเบรอุสแม้เรื่องราวของลาโอคูออนจะไม่ปรากฏอยู่ในมหากาพย์อีเลียดของโฮเมอร์แต่กลับมีเรื่องของเขากับลูกชายเป็นบทละครโศกนาฏกรรมของโซโฟเคลส1ใน3นักเขียนบทละครคนสำคัญของชาวกรีกเช่นเดียวกับนักเขียนกรีกหลายคนรวมไปถึงเอเนียสหรือยีเนียสมหากาพย์ภาษาละตินของเวอร์ชิลกวีคนสำคัญของโรมันทั้งหมดเนี่ยนะครับแสดงเห็นถึงความแพร่หลายของเรื่องดังกล่าวพร้อมๆกับข้อสังเกตที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าตัวเรื่องราวเองเลยทีเดียวแม้จะมีเนื้อหาต่างกันอยู่บ้างแต่ตำนานต่างๆก็เล่าตรงกันอยู่ข้อหนึ่งนะก็คือลาโอคูออนล่วงรู้กลลวงของชาวกรีกที่หลังจากใช้เวลานานนับ10ปีก็ยังไม่สามารถบุกเข้าไปในกรุงทรอยได้นะครับโอดิซิอุสแม่ทัพคนสำคัญของกรีกจึงคิดอุบายขึ้นมาโดยสั่งให้สร้างม้าไม้ขนาดใหญ่ทำด้านในให้กลวงเพื่อให้ทหารกรีกเข้าไปหลบอยู่ข้างในนั้นเมื่อการสร้างม้าไม้สำเร็จลงครับโอดิสซิอุสกับกษัตริย์เมเนลาอุสก็ได้เข้าไปซ่อนอยู่ภายในตัวม้าไม้ก่อนจะสั่งให้เผาค่ายทิ้งแล้วให้ทหารจำนวนที่เหลือแซงทำเป็นยกทัพเรือกลับไปนอกจากนี้ยังทิ้งทหารชื่อซีนอนเอาไว้ที่กรุงทรอยเพื่อหลอกล่อให้ชาวทรอยหลงเชื่อด้านชาวทรอยเมื่อเห็นกองทัพกรีกถอนทัพไปหมดแล้วก็พากันออกมาจากเมืองไปยืนล้อมดูม้าไม้ตัวยักษ์ที่ตั้งตระหง่านอยู่นอกเมืองที่นั่นนะครับซีนอนบอกกับชาวทรอยว่าเขาถูกกองทัพกรีกทิ้งไว้คนเดียวส่วนม้าไม้เนี่ยก็เป็นเครื่องหมายของชัยชนะและเป็นการขอบคุณเทพีอะธีนาที่คอยช่วยเหลือซึ่งในแง่นี้นะครับม้าไม้ตัวนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและจะนำพาโชคลาภมาให้กับชาวทรอยได้ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังลาโอคูออนซึ่งรู้ความจริงของกลม้าไม้เนี่ยก็ได้พยายามเปิดโปงกลดังกล่าวของชาวกรีกด้วยการเอาหอกแทงเข้าไปในตัวม้าพร้อมกับขอให้ชาวทรอยเนี่ยเผาม้าไม้นั้นเสียเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นจริงดานเทพีอะเธนาซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ชาวกรีกเนี่ยเห็นว่าถ้าขืนปล่อยให้เรื่องราวดำเนินต่อไปแบบนี้มีหวังกลม้าไม้ต้องแตกแน่ๆเทพีรู้สึกโกรธมากจึงบันดาลให้รอบๆนั้นเกิดแผ่นดินไหวลาโอคูออนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนตาบอดขณะเดียวกันครับชาวทรอยที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็เชื่อว่าลาโอคูออนเนี่ยถูกเทพลงโทษเพราะไปตั้งข้อสงสัยและเสนอให้ทรมานซีนอนเพื่อให้พูดความจริงออกมาจากนั้นชาวทรอยก็ติดตั้งล้อเข้าไปที่ขาทั้ง4ของม้าไม้ก่อนจะชักลากเข้าไปสู่ตัวเมืองในเวลาต่อมาแม้จะต้องทรมานจากตาบอดแต่ลาโอคูออนก็ไม่ละความพยายามที่จะหวานล้อมให้ชาวทรอยเผาม้าไม้นั้นเสียนี่จึงทำให้เทพีอะธีนาโกรธจัดมากกว่าเดิมนะครับพระองค์ส่งงูทะเลยักษ์2ตัวมาโจมตีและสังหารลาโอคูออนพร้อมกับลูกชายอีก2คนจนเสียชีวิตแต่เอกสารบางชิ้นก็บอกว่างูยักษ์นั้นน่ะฆ่าเฉพาะลูกชาย2คนเท่านั้นโดยปล่อยให้ลาโอคูออนได้ยินเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ทว่ากลับช่วยอะไรลูกชายทั้งคู่ไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนับว่าทรมานยิ่งกว่าความตายสำหรับผู้เป็นพ่อเสียด้วยซ้ำนะครับเวอร์จิลเขียนเอาไว้ในมหากาพย์อีเนียสว่า
ลาโอคูออนบอกกับชาวทรอยว่าอย่าได้รับม้าไม้ตัวนั้นจากชาวกรีกเด็ดขาดแต่ทว่าชาวเมืองปฏิเสธครับขณะเดียวกันเมื่อสีนอนสาบานลมๆแรงๆว่าม้าไม้ตัวนี้เนี่ยเป็นของขวัญจากชาวกรีกนะไม่มีอะไรเคลือบแฝงหมกเม็ดไว้เลยเด็ดขาดเป็นความจริงใจล้วนๆของชาวกรีกที่จะมอบม้าไม้ตัวนี้ให้เป็นของขวัญเป็นเครื่องบูชาเทพของชาวทรอยก็ยิ่งทำให้ชาวเมืองเชื่อคำพูดของเขาอย่างสนิทใจมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อลาโอคูออนคว้างหอกเข้าไปอย่างม้าไม้เนี่ยก็ทำให้เทพีเมเนราวาหรือเทพีอะเทนาในภาคโรมันเนี่ยโกรธจัดจนต้องส่งงูยักษ์มาสังหารเขาอย่างที่พูดไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับจะสังเกตว่าเรื่องราวของลาโอคูออนนั้นมีหลากหลายสำนวนหรือหลากหลายเวอร์ชันซึ่งก็ไม่แปลกกันนะครับสำหรับเรื่องเล่าในอดีตอย่างกรณีของงูยักษ์เนี่ยบางฉบับก็ว่าเทพีอะเทนาหรือเทพีมินเนอร์วาส่งมาขณะเดียวกันบางฉบับก็ว่าเป็นงูที่โพไซดอนหรืออพอลโลส่งมาเพราะไม่พอใจที่ลาโอคูออนไปแอบกุ๊กกิ๊กกับภรรยาที่หน้ารูปเคารพในวิหารของเทพก็เป็นได้และหลังจากนั้นบางฉบับก็ว่าลาโอคูออนเนี่ยตายพร้อมกับลูกชายทั้งสองคนแต่บางฉบับก็อย่างที่เล่ามาครับว่าเทพเนี่ยส่งงูมาสังหารลูกชายทั้งคู่โดยปล่อยให้ลาโอคูออนต้องทนดูความตายของลูกชายอย่างทรมานแล้วก็อย่างที่ผมเล่าไปในตอนต้นของรายการครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของลาโอคูออนเนี่ยไม่มีปรากฏอยู่ในมหากาพย์ของโฮเมอร์นะแต่ว่าต่อมาเนี่ยได้รับการขยายความไปปรากฏเป็นบทละครบ้างเป็นข้อเขียนต่างๆบ้างกระทั่งเป็นมหากาพย์เอเนียสหรือมหากาพย์เอเนียสของเวอร์จิลกวีชาวโรมันและในมหากาพย์นี้เองครับที่เป็นที่มาของคำพูดที่ว่าอย่าได้ไว้ใจม้าชาวทรอยทั้งหลายไม่ว่ามันคืออะไรข้ากลัวชาวกรีกแม้จะนำของขวัญมาให้ก็ตามซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยคำพูดดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ย่อลงเหลือเพียงคำคมที่ว่าจงระวังชาวกรีกที่ถือของขวัญ นั่นเองยิ่งกว่านั้นครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของลาโอคูออนเนี่ยยังได้รับการตีความและนำไปขยายเผยแพร่ต่อในรูปแบบต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมที่นำมาเป็นปกของรายการตอนนี้ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากมรณกรรมของลาโอคูออนในตำนานและนอกจากนี้ยังพบว่ามีประติมากรรมลักษณะคล้ายๆกันที่มีที่มาจากเรื่องเดียวกันอีกหลายที่นะครับเช่นเดียวกับภาพวาดในศตวรรษที่18อีกหลายภาพที่ศิลปินถ่ายทอดเรื่องราวของลาโอคูออนออกมาได้อย่างมีสุนทรียะรวมไปถึงงานเขียนยุคใหม่อย่างนิยายเรื่อง The End of the Road ของจอห์นบาร์ทนักเขียนชาวอเมริกันหรือแม้แต่เรื่อง The East of Eden นิยายชื่อดังของจอห์นสไตเบกที่บรรยายฉากในห้องเรียนแห่งหนึ่งว่ามีภาพลาโอคูออนถูกงูรัดจนขยับตัวไม่ได้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเพลงมีการ์ตูนหรือแม้แต่อุปรากรหรือโอเปร่าที่นำเรื่องราวของลาโอคูออนไปเผยแพร่อีกด้วยสิ่งที่ถือว่าเป็นอมตะอย่างหนึ่งของเรื่องราวลาโอคูออนก็คือคำถามแบบ What if ครับคำถามแบบ What if เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งคำถามนี้เนี่ยบางครั้งคำตอบจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบหรอกครับเพียงแต่ว่าการตั้งคำถามเนี่ยแสดงเห็นถึงการที่เราพยายามสร้างมุมมองครับสร้างมุมมองให้เห็นว่าถ้าเป็นในอีกลักษณะหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นวิธีฝึกคิดมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับสำหรับเรื่องลาโอคูออนนี่ก็เหมือนกันครับคำถามแบบ What if ที่ว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ได้จบลงแบบที่เกิดขึ้นในมหากาพย์ของโฮเมอร์ล่ะถ้าเทพไม่เข้ามาแทรกแซงกิจการของมนุษย์ล่ะและยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าลาโอคูออนโน้มน้าวและชาวเมืองก็เชื่อสิ่งที่เขาพูดล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นมหากาพย์ชื่อดังของโฮเมอร์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับรวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตที่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเทพจะโกรธลาโอคูออนด้วยเหตุใดถ้าไม่ใช่กลัวว่ากลมาไม้จะแตกซะก่อนแล้วเทพมีสิทธิ์ทำแบบนั้นไหมเออนี่ก็น่าสนใจนะครับสิ่งที่ลาโอคูออนทำนั้นน่ะจะเรียกว่าผิดหรือถูกกันแน่ทั้งที่เขารู้ความจริงแล้วนำความจริงนั้นมาเปิดเผยแต่เทพกลับมองว่าเนี่ยจะทำให้แผนการพิชิตกรุงทรอยของชาวกรีกล้มเหลวชาวกรีกที่เทพให้ความเมตตาพูดง่ายๆถือหางอยู่ข้างฝ่ายชาวกรีกมาตลอดเนี่ยอาจจะไม่เหลือชีวิตกลับบ้านเลยแม้แต่คนเดียวก็ได้เพราะเมื่อความแตกทหารส่วนใหญ่ที่อยู่บนเรือซึ่งลอยลำอยู่นอกฝั่งอาจจะกลับมาช่วยโอเดซิอุสกษัตริย์เมเนลาอุสพร้อมทั้งทหารกรีกจำนวนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในท้องม้าไม่ทันก็เป็นได้แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับเมื่อได้ฟังเรื่องราวของลาโอคูออนแล้วเกิดคำถามอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่า
ผมว่าเรื่องราวเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยคำถามดีๆมีประเด็นชวนให้คิดนั้นน่ะสำคัญกว่าคำตอบที่ได้เป็นไหนๆจริงไหมล่ะครับเอาละครับเป็นอวัยฮิสท็อปตอนที่111ซึ่งก็เป็นตอนสั้นๆอีกตอนหนึ่งของเราเนี่ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เกียรติตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังติดตามและให้กำลังใจได้ทั้งทางพอดแคสต์บนSoundCloud YouTube นะครับและถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยแล้วกลับมาพบกับ Historic by Chair จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ตอนค่ำๆวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ Historic สำหรับวันนี้ผมเชจักทวยุทธานนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ